ส่วนข่าวใหญ่ที่สะเทือนโลกนะคะเรื่องของความไม่สงบที่อิสราเอลมีความเคลื่อนไหวในประเทศไทยเมื่อวานนี้ที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตนะคะอิสราเอลประจำประเทศไทยมีกลุ่มผู้ชุมนุมอะค่ะเขามารวมตัวกันมีธงมีป้ายข้อความต่างๆนะคะหลายคนถือป้ายสนับสนุนปาเลสไตน์ค่ะประณามอิสราเอลที่ไปถล่มฉนวนกาซารวมถึงประณามเหตุการณ์ที่มีการไปยิงถล่มที่โรงพยาบาลด้วยนะคะโดยพวกเขาเชื่อว่าเป็นฝีมือของอิสราเอลเองแล้วก็บอกด้วยว่าตัวพวกเขาเนี่ยนะคะตัวของคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะจับอาวุธขึ้นมาได้สิ่งที่ทำได้ก็เลยมาที่นี่นะคะเพื่อมาแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ค่ะเราอยู่ในประเทศไทยเราไม่สามารถที่จะจับอาวุธได้เราไม่สามารถที่จะสู้ในรูปแบบอื่นได้ถ้าเราทำได้เราก็จะทำแต่เพราะเราเป็นคนไทยเราจะไม่ทำสิ่งใดให้ประเทศชาติต้องเสียหายเราจึงต่อสู้ให้กับพวกเขาในเชิงสัญลักษณ์เรามาในวันนี้เพื่อจะบอกกับพี่น้องทุกคนเพื่อจะบอกกับสื่อทั้งหมดว่าอย่าปิดตากับการกดขี่อันนี้นี่คือผู้นำศาสนาอิสลามนิกายชีอะในไทยนะคะนายไซยิดสุไลมานฮุไซนีออกมาปราศัยเป็นคนแรกเลยโดยบอกว่าที่ผ่านมาชาวปาเลสไตน์ถูกกดขี่มาเป็นเวลา75ปีต้องต่อสู้ในรูปแบบต่างๆเพื่อส่งเสียงให้ทั่วโลกได้ยินพวกเขาโดยการปราศัยของนายไซยิดนะคะเขาหันหลังให้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลโดยบอกว่าเพราะต้องการจะหันหลังให้กับชาวยิวเนื่องจากพูดกันไม่รู้เรื่องต้องพูดกับขีปนาวุธเท่านั้นพร้อมกับพูดถึงกลุ่มฮามาสด้วยว่ามีความเป็นมนุษย์มากกว่าคนที่กดขี่พวกเขาเสียอีกเพราะยืนยันแล้วว่าจะไม่ทำอันตรายกับตัวประกันแต่กลับถูกสื่อประณามว่าเป็นผู้ก่อการร้ายวันนี้พวกเรามาเพียงแสดงสิทธิตามรัฐธรรมนูญและจะเป็นการต่อสู้ในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นหรือก็ตามนะคะถ้าปัญหาปาเลสไตน์ไม่จบเขาบอกว่าโลกทั้งโลกจะเจ็บปวดกับสงครามนี้ค่ะนี่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็คือนอกจากเรื่องของผู้นำทางศาสนาอิสลามในไทยทั้งผู้นำชีอะแล้วก็โต๊ะอิหม่ามจากมัสยิดต่างๆที่ผัดกันขึ้นปราศัยแล้วค่ะช่วงท้ายก็ปรากฏว่ามีคุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนแล้วก็นายนิติธรล้ำเหลือหรือว่าทนายนกเขานะคะนักเคลื่อนไหวด้านการเมืองก็มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยมาร่วมการปราศัยนี้ด้วยค่ะโดยพูดถึงการถูกกดขี่ของชาวปาเลสไตน์นะคะก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะให้สัมภาษณ์โดยทางด้านทนายนกเขาเองเปิดเผยบอกว่าไม่ได้เลือกข้างปาเลสไตน์แต่ว่าเป็นการต่อต้านการกดขี่โดยมองว่าความเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อที่จะทำร้ายใครค่ะซึ่งถ้าหากเปรียบเทียบกับการที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีทวีตข้อความประณามการโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสก่อนหน้านี้ก็ถือว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นนั้นยังเทียบไม่ได้เลยพร้อมกับบอกด้วยนะคะถึงสาเหตุที่มาเนี่ยเป็นเพราะว่าเพื่อที่ต้องการแสดงจุดยืนเรื่องของสันติภาพค่ะดังนั้นการปลดปล่อยการกดขี่ก็จะเป็นเรื่องที่นำโลกนี้ไปสู่สันติภาพได้อย่างแท้จริงก็บอกถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มองถึงการทำงานของรัฐบาลปัจจุบันด้วยนะคะโดยเฉพาะความล่าช้าที่เกิดขึ้นในหลายๆเรื่องคุณจตุพรเนี่ยมองว่ารัฐบาลไทยติดกระดุมเม็ดแรกผิดตั้งแต่ตอนที่คุณเศรษฐาทวีตข้อความหลังจากที่เกิดเหตุนะคะแนวทางที่จะทำให้เกิดสันติภาพใน2ประเทศได้ต้องมองด้วยความเข้าใจแม้ว่าไทยจะเป็นคนนอกก็ตามแล้วก็หวังว่าสงครามนี้จะไม่ขยายใหญ่โตไปกว่านี้เพราะถ้าหากว่ามีการขยายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาถึงประเทศไทยหรือเปล่าซึ่งรัฐบาลก็ต้องเร่งประชุมเรื่องความพร้อมแห่งชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติลองฟังคุณจตุพรอธิบายส่วนนี้นะคะวาดหวังว่าสงครามมันจะไม่ขยายเพราะสงครามขยายเนี่ยนะครับเราอยู่ดีๆก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งมันถึงเราเมื่อไหร่นะนะครับเพราะว่าเราก็ผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาเลยและที่สำคัญที่สุดเราพยายามพูดกันมาหลายวันว่ารัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีต้องประชุมเรื่องความพร้อมแห่งชาตินะครับต้องเตรียมการความพร้อมในทุกมิติถ้าไม่เกิดก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับไม่ได้สร้างความตระหนกสร้างความตื่นตัวแต่ต้องการสร้างความพร้อมและตื่นตัวอยู่เพื่อรองรับกับทุกสถานการณ์ผมก็วาดหวังอย่างนั้นความจริงก็มีเรื่องราวที่จะต้องเตรียมการในทุกเรื่องนะครับเพราะสถานการณ์ถ้ามันลุกลามเข้าไปเนี่ยเราจะเตรียมการเอาไว้ไม่ทันเตรียมการเอาไว้ไม่ได้มีความเสียหายอะไร
ปรากฏว่านี่ค่ะคุณผู้ชมในระหว่างนั้นมีชายชาวต่างชาติที่เขาสนับสนุนฝ่ายอิสราเอลนะคะพยายามจะเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมแล้วก็ชูป้ายด้วยมีรูปเหยื่อของกลุ่มฮามาสแล้วก็รูปธงชาติอิสราเอลแต่ตำรวจในพื้นที่ก็พยายามกันแล้วค่ะไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ชุมนุมแล้วก็ขอเจรจาให้ออกจากพื้นที่ไปเพราะกลัวว่าอาจจะเกิดการปะทะกันก็ได้สุดท้ายแล้วผู้ชายคนนี้ยอมนะคะยอมถอยกลับไปแล้วตลอดการชุมนุมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะคะตำรวจจากบกน.5และตำรวจลุมพินีก็จัดกำลัง1กองร้อยละค่ะดูแลรักษาความปลอดภัยกันในพื้นที่ติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย